ใครเข้ามาแล้วกดไลค์และก็กดแชร์ค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์แล้วก็กดแชร์ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆสวัสดี 12,800 คนดูด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้หนูจะทำไมอ๋อเดี๋ยวฟังเลยเดี๋ยวหนูอธิบายให้ฟังทุกคนทีเดียวทุกคนใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งด่าฟังก่อนอธิบายให้ฟังทีเดียวขออนุญาตใส่เฟซชิลมาสิได้ยินว่าแบบนี้ว่าได้ยินไหมอันนี้ก็ได้อาหารใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ 21,400 คนแล้วนะคะ 22,000 แล้วนะคะแชร์ไปนะคะเดี๋ยวคนถึง 100,000 เมื่อไหร่หนึ่งอธิบายทีเดียวเลยนะคะจะได้แบบทีเดียวนะคะจะได้ทีเดียวเลยจะได้เข้าใจกันทุกคนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะนะตอนนี้นะคะจะได้ไม่ต้องตกใจนะคะ 25,000 แล้วนะคะลูกค้าค่ะใครเข้าไปแล้วกดแชร์ออกไปเลยค่ะกดแชร์ออกไปได้เลยนะคะจะหายหมดใจเย็นนะคะใจเย็นอย่าเพิ่งด่าใครอย่าเพิ่งด่านะคะอย่าเพิ่งด่าก่อนนะฟังก่อนนะทุกอย่างมีเหตุผลมีที่มามีที่ไปนะคะให้ทุกคนเข้ามาฟังการชี้แจงก่อนจะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่เข้าใจไปฝ่ายเดียวนะคะจะได้รับรู้กันทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่ออกมาชี้แจงก็ไม่ได้ค่ะเพราะข่าวก็ออกไปแล้วนะคะถึงจะได้ให้มองอีกมุมนึงนะคะสื่อบางสื่อก็เผยแพร่ไปโดยที่แบบว่าข้อมูลก็ไม่ได้เป็นจริงนะคะซึ่งตรงเนี้ย1อยู่กับทางเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเลยนะคะในส่วนของการแบบบังคับขู่เข็นลังเกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะนะคะจะเปิดกล้องให้ดูไม่ได้มีการลังแกนะคะสวัสดี 35,000 คนค่ะเดี๋ยวขอ 50,000 คนแล้วกันนะคะจะได้กระชับหน่อยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวต้องไปข่าวไปไกลเลยใช่แล้วค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ 37,000 แล้วลูกค้าแชร์ไปค่ะขอ 50,000 คนพอนะคะหนึ่งจะอธิบายทีเดียวรอบเดียวนะคะจะได้เข้าใจกันนะคะจะได้อธิบายรอบเดียวเนาะนะคะสวัสดี 40,000 คนค่ะลูกค้าค่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะกดแชร์เลยนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะเดี๋ยวถึง 50,000 คนปั๊บหนึ่งพูดทันทีหนึ่งชี้แจงทันทีสู้ๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความเมตตาขอบคุณทุกคนที่เซฟหนึ่งขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณเลยนะคะแล้วก็จะเก็บไลฟ์สดนี้เอาไว้นะคะอ่ะ 44,000 แล้ว 45,000 แล้วนะคะอีก 5,000 คนนะคะเราจะเริ่มพูดเลยนะคะขอบคุณนะคะใจเย็นๆจ้าสี่หมื่นหกแล้วค่ะ 47,000 แล้วค่ะอ่ะพูดเลยแล้วกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยสวัสดีลูกเพจสวัสดีสมาชิกสวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่หนึ่งอยากให้ฟังในความเป็นจริงเข้ามาไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆเพจเอาไปเสนอนะคะเข้ามาท่านที่เข้ามาเยอะจริงค่ะแต่มาก็มาชี้แนะมาแนะนำว่าตรงนี้เราทำได้ตรงนี้เราทำไม่ได้ตรงนี้เราผิดตรงนี้เราไม่ผิดมาให้คำปรึกษามาให้คำชี้แนะแล้วก็มาตรวจสอบในส่วนที่หนึ่งกระทำความผิดว่าจริงไหมผิดแค่ไหนไม่ได้มีการถูกบังคับขู่เข็นให้มาไลฟ์สดแต่อย่างใดไม่มีบ้านหนึ่งมีกล้องวงจรปิดทั่วทั้งบ้านรวมแล้วเกือบ40ตัวหนึ่งยินดีเปิดให้ดูทุกมุมว่าหนึ่งไม่ได้มีการถูกลังแกและถูกบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดเลยเจ้าหน้าที่เข้ามาทำตามหน้าที่ของเขานะคะและความผิดหนึ่งทำจริงหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งทำจริงและหนึ่งก็ขอโทษนับจากนี้จะไม่มีอีกแล้วค่ะนะคะในส่วนของคนที่ด่าหรือว่าพูดว่าแบบทำไมจะต้องมาจับหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้ต้องแยกแยะนะคะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่จับเจ้ามือหวยทำงานค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มานั่งบอกอยู่แล้วค่ะแต่ในส่วนที่หนึ่งทำผิดก็ต้องยอมรับด้วยว่าหนึ่งทำผิดหนึ่งทำผิดยังไงหนึ่งปักลิงค์ค่ะปักลิงค์ก็คือหนึ่งผิดแล้วนะคะผิดก็คือหนึ่งก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ขอโอกาสนะคะว่าหนึ่งจะไม่ทำอีกนะคะสองก็คือชักชวนหนึ่งจะไม่ชักชวนแล้วจะไม่ปักลิงค์หรือเกี่ยวข้องใดๆกับเว็บพนันใดๆอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเอง
เจ้าหน้าที่เขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาเราผิดเราต้องยอมรับผิดไม่ใช่เราผิดแล้วเราจะบอกว่าฉันถูกมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีคนรักหนึ่งเยอะแม่รักหนึ่งเยอะเซฟหนึ่งเยอะแต่มันไม่ได้หมายความว่าหนึ่งจะต้องยืนการว่าสิ่งที่หนึ่งทำมันถูกต้องมันผิดค่ะแม่มันผิดนะคะทุกคนมันผิดก็คือผิดจะมันผิดจะทำให้เป็นถูกมันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่เราผิดแล้วเราก็ขอโทษแล้วเราก็แก้ไขเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ไม่ให้โอกาสนะคะเขาให้โอกาสหนึ่งได้แก้ไขแต่ในส่วนที่หนึ่งกระทำความผิดมาแล้วหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งกระทำความผิดมาแล้วนะคะมันเป็นหน้าที่ในการดำเนินการของเขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งทางเจ้าหน้าที่เข้ามาคุยกับหนึ่งด้วยเหตุผลไม่ได้มีการรังแกแต่อย่างใดทุกคนอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งอะไรนะคะไม่ใช่แบบว่าใช้คำพูดบางคนใช้คำพูดด้วยคำร้ายแรงคือหนึ่งจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่มีอะไรจับแล้วไงมาจับฟังเลยค่ะเจ้ามือหวยเนี่ยพี่เขาจับอยู่แล้วค่ะมันผิดยังไงก็จับนะคะแต่หนึ่งเนี่ยผิดไหมหนึ่งผิดค่ะก็หนึ่งปักลิงก์เว็บมานะคะหนึ่งก็ผิดอยู่แล้วค่ะผิดก็ต้องยอมรับผิดนะคะว่าตัวเองทำผิดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแล้วก็ท้ายสุดแล้วนะคะขอบคุณทั้งเกือบ 80,000 คนนะคะที่เข้ามาดูว่าคือหนึ่งจะบอกเลยว่าทุกคนมีหน้าที่หนึ่งไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใดและหนึ่งจะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อใดๆหนึ่งจะให้สัมภาษณ์และหนึ่งจะอธิบายเพียงแค่หน้าจอของตัวเองเท่านั้นไม่ออกสื่อใดๆทั้งสิ้นไม่มีการบังคับขู่เข็นใดๆทั้งสิ้นไม่มีการรังแกใดๆทั้งสิ้นผิดว่าไปตามผิดเจ้าหน้าที่ให้โอกาสในการแก้ไขและปรับปรุงตัวนะคะและหนูจะไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือไม่เกี่ยวข้องกับเว็บใดๆอีกเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้และขอบคุณทุกคนที่เซฟหนึ่งขอบคุณทุกคนที่แบบเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะคะในส่วนที่หนึ่งผิดก็คือผิดในส่วนที่หนึ่งถูกก็คือถูกเนาะงวดนี้นะคะบอกเลยว่าเรายังไลฟ์สดให้แนวทางเหมือนเดิมรอได้เลยทั้งสมาชิกแล้วก็ลูกเพจนะคะรอได้เลยยังให้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ